เพราะวิธีคิดเป็นสิ่งสำคัญคราฟซอสโค้ดจริงๆเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเลยนะครับดาวไลน์ก็จะชอบถามกลัวการสปอนเซอร์กลัวการนัดหมายอะไรเงี้ยนะครับคือมีชื่อแล้วแต่แบบไม่กล้าทำนะครับจริงๆจริงๆก็ต้องเริ่มตั้งต้นที่เรื่องแรกก่อนแล้วก็ต้องเคลียร์กับตัวเองให้จบครับว่าแอมเวย์ดีนึกออกปะนะครับต้องชัดเจนเรื่องนี้แอมเวย์ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับผมก็ค้นพบว่าวิธีการเอาชนะความกลัวไม่มีครับคือมันก็ทำไปเลยอะนึกออกปะมันก็ทำทั้งที่กลัวนี่แหละพอทำไปเริ่มทำไปเริ่มนัดเคสเริ่มออกไปซอนเซอร์เริ่มทักคนแปลกหน้าพอเริ่มทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะค้นพบเองว่าเออแม่งจริงก็ไม่มีอะไรเลยนี่หว่านึกออกปะถ้ารอต้องแบบหายกลัวปุ๊บแล้วค่อยทำไม่คือตัวผมไม่เคยเป็นแบบนั้นอะคือผมก็ทำทั้งที่กลัวถามว่าผมกลัวการนัดไหมมีโมเมนต์นั้นมีกลัวการเป็นทักคนไหมทักไม่ว่าจะเป็นแปลกหน้าหรือจะเป็นใน IG เลยกลัวไหมกลัวทุกวันนี้ยังมีบ้างเลยแต่แล้วไงอ่ะมันแก้โดยการทำทั้งที่กลัวแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยมันก็จะเริ่มผ่านได้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจาก small win ก็ได้เช่นสมมติคุณกลัวเริ่มการทักคนอาจจะเริ่มจาก small win เฮ้ยวันละชื่อก่อนไหมทำยังไงได้ให้เราทักไปแล้วเขาตอบกลับพอเราเริ่มสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันละชื่อเนี่ยนะครับหรือจะส่งให้อัปไลน์ด้วยก็ได้อย่างตอนนี้ในกลุ่มที่ทำกันก็มีชื่อเพิ่มส่งอัปไลน์ให้ดูว่าทำเนี่ยให้อัปไลน์เป็นวินัยให้นะครับพอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยปุ๊บไปสักเดือนนึงสัปดาห์นึงสองสัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับคุณจะเริ่มมีความกล้าหาญเนาะพอคุณเริ่มมีความกล้าหาญก็อาจจะเริ่มเป็นแบบเฮ้ยเข้าเรื่องให้ได้วันละชื่อไหมพอทำไปเรื่อยปุ๊บเดี๋ยวก็จะเอาชนะความกลัวได้เองแล้วก็จะเติบโตเพราะวิธีคิดสำคัญกว่าความรู้การมีความรู้อาจมีประโยชน์หรือให้โทษขึ้นอยู่กับการนำมาใช้แต่การมีความคิดที่ถูกต้องจะทำให้เกิดปัญญาและนี่คือคราฟต์พอเราสร้างเองมากกับมือ